ถามอีกเรื่องนึงครับคิดถึงคุณสามียังไงบ้างไม่ได้กลับไป2ปีแล้วโอ้โหก็คุยกันแต่ว่าสิ้นปีได้เจอแน่นอนเดี๋ยวสิ้นปีนี้กลับละฮะก็จะกลับไปสวีเดนบวกกับคุณย่าเพิ่งเสียด้วยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะกลับไปแล้วก็มีตติ้งครอบครัวฉลองคริสต์มาสกันเสร็จแล้วเดี๋ยวแขกก็บินกลับมาก่อนทำงานสักพักแล้วเดี๋ยวให้โจนาสเขาบินตามมาใช่อันนี้คือได้คุยกันตลอดคุยกันตลอดคุยอยู่แล้วทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ใจสถานการณ์ดีด้วยมีเหตุบางทีจะอาจจะต้องกักตัวหรืออย่างเงี้ยบวกกับงานที่เยอะมากในช่วงนี้นะฮะไม่บวกกับงานเราก็ที่แบบว่าความรับผิดชอบของเราเพราะงานบางงานเนี่ยมันสายคอนแทรคด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบทำงานให้ทันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความจำเป็นที่ว่าเฮ้ยหายไปแบบเดือนนึงอันนี้ของแขกคือเรื่องใหญ่เลยไม่เจอกัน2ปีความหวานลดลงไหมฮะไม่ฮะก็ปกติเหมือนเดิมอย่างบอกเพราะว่าเราเข้าใจว่าแบบเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้แบบเขาจะมาแล้วถ้าเขามีความจำเป็นต้องกักตัว14วันแขนลงบินไปหาที่ภูเก็ตไม่ได้เลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยมันเทคไทม์เกินไปแล้วมันมีผลกระทบต่องานเราค่อนข้างมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างที่บอกตอนนี้มันก็เริ่มจะดีขึ้นละเราก็เริ่มเห็นละอะไรเงี้ยก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วเดี๋ยวก็คงได้เจอกันดีใจไหมคะตื่นเต้นไหมจะได้รอบ2ปีจะได้ไปหาละณตอนนี้ยังรู้สึกมึนๆงงๆอยู่อะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าวันที่เครื่องลงแล้วแลนดิ้งอะไรเงี้ยคงแบบเป็นอีบ้าอีบอกีดการ์ดอะไรเงี้ยเขาแบบเรียกร้องไหมว่าอยากให้รีบมาเร็วๆหรืออะไรเงี้ยจริงๆเขาทั้งครอบครัวทั้งโจนาสเองเขาอยากให้กลับไปตลอดอยู่แล้วเพราะไม่งั้นปกติแขกก็ว่าง3วันแขกก็บินละด้วยลักษณะก่อนโควิดนะว่าง3วันคือบินแล้วอะไรเงี้ยคือไปบ่อยมากไปบ่อยมากก็คือ3วันบินว่างอ่ะเดือนนี้ว่าง3วันอ่ะบินอะไรอย่างเงี้ยไปน้อยดีกว่าไม่ได้ไปเลยแบบอาศัยนอนบนเครื่องเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เฮ้ยโอเคทุกคนแฮปปี้อะไรเงี้ยโจนาสก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ไปยาวขนาดไหน5วัน7วันฮะใช่5วันถึง7วันแล้วก็รีบมารีบกลับมาแล้วก็เดี๋ยวให้โจนาสก็ตามมาเพราะว่าเราไป5วันอ่ะที่นู่นมันช่วงหน้าหนาวคือเขาโจนาสเองอ่ะเขาก็อยากมาร้อนที่เมืองไทยเขาก็เลยไม่อยากเสียเวลาคือถ้าเราไปอยู่นานอ่ะเขาก็จะบินกลับมาหาเราแล้วอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนกันว่าอาจอย่างนั้นให้เขามาอยู่แล้วร้อนนานๆดีกว่าอะไรเงี้ยฮะก็จะบินตามมาละใช่ครับก็มกราจะได้เห็นภาพหวานๆเยอะๆขึ้นฮะไม่ลงค่ะจะไก่ตื่นถามวินิสีจริงพอเราชอบแบบเล่นมุกบอกว่าหยอดผู้ชายคนนู้นผู้ชายคนนี้เขาหึงไหมไม่มีไม่หึงเขารู้เขาจะรู้ตลอดเราจะบอกเขาแล้วก็คุยกับเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กับพี่ๆในวงการบันเทิงเหมือนกันคนในวงการบันเทิงเหมือนกันแขกก็จะชอบแบบแขกรักแฟนนะคือเรามีความรู้สึกว่าคือตลกตอแหลมันแบบกลายเป็นคาแรคเตอร์ของเรามันต้องไม่รักผัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติแล้วถ้าแบบว่าเราเจอกันเดี๋ยวก็ได้เห็นในรูปเงี้ยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันถ่ายกับปกป้องอะไรอย่างเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ